ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและรู้หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าบุญญาณิธิอำนวยผล4อย่างบุญญาณิธิก็คือการที่เราได้ทำบุญเมื่อทำบุญไปแล้วอานิสงส์ของบุญหรือว่าผลของบุญจะทำให้เราได้สิ่ง4ประการนี้ถ้ายังไม่เข้าถึงพระนิพพานนั่นก็คือในประการแรกปเทตะรัชชังความเป็นพระราชาในประเทศราชนั่นก็คือจะได้เป็นกษัตริย์ครอบครองประเทศเป็นใหญ่ในประเทศนั่นเองในประการที่สองก็คืออิสริยังบุญที่ทำไปก็จะทำให้ตนเองได้รับความเป็นอิสระทำให้เป็นใหญ่ในตัวเองได้นั่นก็คือความเป็นผู้มีอิสระจะทำหน้าที่การงานหรือว่าความเป็นอยู่ถ้าพูดไปก็คือไม่ถูกกักขังนวงเหนียวนั่นเองก็คือมีความเป็นอิสระที่จะทำมาหากินหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองในประการที่3จักขวัตติสุขังปิยังความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็คือได้ครอบครองประเทศทั้งหลายไว้ได้แล้วก็มีความสุขด้วยก็คือความเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็มีความสุขในการครอบครองแผ่นดินในประการที่4เทวราชัมปิทิเพสุความเป็นผู้ที่จะได้เถวยที่พยสมบัติในเทวโลกก็คือได้เกิดในเทวโลกก็คือสวรรค์นั่นเองก็ไปรับผลบุญที่ตนเองได้กระทำไว้ในเทวโลกนี่เป็นผลของการทำบุญที่เรียกว่าบุญญาณิธิจะอำนวยผลให้ญาติโยมที่ทำบุญไปก็จะได้รับอานิสงส์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะปรารถนาหรือว่าไม่ปรารถนาแต่ว่าอานิสงส์ของบุญก็เป็นอย่างนี้ก็คือทำดีก็ได้ดีนั่นเองสิ่งเหล่านี้เราจะได้ประมาทในชีวิตและวัยเมื่อมีโอกาสเราก็ควรจะรีบเร่งทำบุญเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปได้ถ้าแค่ไหนถ้าเราประมาทในชีวิตเราก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปเด็กก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายได้คนกลางคนก็ตายได้ยังไม่ถึงวัยอันควรก็ตายได้ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ประมาทในชีวิตและวัยควรจะรีบเร่งทำบุญทำกุศลให้กับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่อยู่ในภพนี้ชาตินี้ก็มีความสุขแล้วก็ไปภพภูมิข้างหน้าก็มีความสุขตามบุญญาณิธิที่อำนวยผล4ประการที่อาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับฟังเจริญพร